มีหมายเลข4ค่ะเกวลินสวนวงค่ะหมายเลข7สมชยาลังบุกผาค่ะหมายเลข8นัชชานันโมราค่ะหมายเลข11นะคะสศิภาพรจันทวิสูตรหมายเลข12อัธยาบำรุงสุขหมายเลข15มาริกากันทองค่ะหมายเลข17วันนี้ถือว่าผู้เล่นชุดแรกนี่โอ้โหน่าสนใจครับจังหวะบุกครั้งแรกเป็นคะแนนครับ ISU จังหวะลูกของทางนัชนันค่ะไหลละนะคะได้แต้มแรกไปก่อนบอลเสิร์ฟของเกวลินหลุดออกข้างไปครับวันนี้ก็ต้องพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับสำหรับ Diamond Food สัปดาห์ที่แล้วที่แพ้ให้กับนครนนท์ไปค่ะสบเสียเหมือนกันครับมาริกาน้ำ2ต่อ1ค่ะ RSU บอลเสิร์ฟนะคะโดยสุทธินาหวังสั้นมาค่ะหัตถยาเอาค่ะประเดิมแต้มแรกได้แล้วนะคะจังหวะขึ้นครั้งแรกเป็นคะแนนเลยครับหัตถยาสองเท่าค่ะลงมาเสิร์ฟหัตถยาหวังสั้นมาลูกนี้ไม่ผ่านบล็อกนะคะแม่จริงๆตามเข้าไปรองก็ได้แล้วแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนะครับงัดขึ้นมาเล่นไม่ได้3ต่อ2ค่ะ Diamond Food โอ้โหครั้งแรกหลุดออกไปเลยครับจังหวะนี้โดนไม่ดีครับ4ต่อ2ค่ะเสิร์ฟต่อค่ะหัตถยาก่อนแรกสวย3เมตรกลางของสุทธินารับแล้วล้นออกข้างไปนะคะเป็นแต้มของ ISU ค่ะไล่มาเป็น3ต่อ4นัดที่แล้วก็เล่น5เซตมาด้วยกันทั้งคู่นะครับ ISU แพ้ Profect ครับส่วน Diamond Food ก็อย่างที่เรียนไปแพ้นครนนท์2ต่อ3บอลสั้นมาถือว่าทำได้รวดเร็วค่ะสมชยาเสมอกัน4เท่านะคะน่าจะวันนี้ขึ้นไปรีบกดเลยนะครับสมชยาลังบุผาตรงๆเลยตรงๆง่ายตรงๆยับล็อกต่อค่ะสุทธินาบอกบอลสั้นมาคู่เหนียวอีกค่ะวางลึกมาด้านหลังแต่มันฟูดให้3เมตรมาริกาอู้ยังเหนียวค่ะแล้วจุดลาแล้วค่ะตีลงไปโอ้กลายเป็นชุดนี้เนี่ยด้านหลังเก็บหมดเลยครับบอลเร็วไปติดที่ดารัตนะครับบอล3เมตรนี่ก็ยังมีสุทธินานะครับดักไว้เอาครับตอนนี้ยิงเล่นยิงมั่นใจครับไอ้อยู่เสิร์ฟต่อค่ะสุทธินาวิรันยุภาสูงไปค่ะลูกนี้กดไม่ลงกดดันตัวเองครับตอนนี้จังหวะมันผิดไปหมดเลยครับเอาชมพูนุชกลับลงมาครับ13-19นะคะเสิร์ฟต่อค่ะสุทธินาชมพูนุชโอ้ลงลูกนี้เอาค่ะขยับแต้มได้แล้วนะคะไดมอนด์ฟู้ด20-23ครับจรัสพรครับลงมาจรัสพรลงมาแทนสุภัทรานะคะครับต้องเน้นแล้วครับตอนนี้จุฬาลาขึ้นตีนะคะ
หลอกสนิทครับดีมาหลังนี่โล่งๆเลยครับจุฬารัตน์4เซตพอยต์ครับนำมาตลอดทั้งเกมครับเซตแรกมันเสิร์ฟของนัชนันค่ะตรงกลางค่ะชมพูนุชลงครับคราวนี้ลงนะคะ21 24วักเหลือเดียวพร้อมสกู๊ปมาเสิร์ฟค่ะล้นอุ้ยล้นนะคะลูกนี้22 24ครับเหลืออีก2เซตพอยต์ครับจังหวะบอลล้นนะคะธนชานี่ก็ซ้ำลงไปเลยค่ะสู้กันต่อนะคะ ICU ขอแค่แต้มเดียวค่ะเพื่อจะเก็บชัยชนะในเซตแรกบอลเสิร์ฟของชมพูนุชค่ะเอาค่ะ ICU มาให้จุฬาลักษณ์โอ้ยังเก็บไว้ได้ทั้งนี้แก้ไขไปก่อนนะคะได้เป็นฟูด ICU มาให้จุฬาลักษณ์ตรงกลางยังเหนียวค่ะนิสลาณชาอัดมาแฉลบล็อกแต่หลังรองได้ค่ะยกมาที่วาริสาตีติดบล็อกยังเก็บได้เปลี่ยนมาที่จุฬาลักษณ์ตีแฉลบบล็อกมาคุณฟูจะได้บุก3เมตรของมาริกาค่ะโอ้กว่าจะได้ค่ะแต้มนี้โอ้ลุ้นกันใจหายใจคว่ำครับแฟนๆไดมอนด์ฟูตอนนี้ก็ค่อยๆเล่นกันไปครับทีละแต้ม23 24นะครับยังเหลืออีก1เซตพอยต์ที่ต้องเบรกครับติดตรงให้แน่นติดตรงให้แน่นเสิร์ฟมาค่ะชมพูนุชไอจูตั้งมาสุธินาจากแดนหลังค่ะยังรองไว้ได้นะคะธนัชชาอัดมาโอ้โหตีลูกออกไปเองค่ะลูกนี้ชาเลนจ์หรือเปล่าครับอาจจะขอดูครับว่าโดนบล็อกไหมก็ถือว่าเป็นแต้มสำคัญนะครับถ้าได้ก็สู้ต่อนะครับถ้าพลาดก็จบครับเซตแรกโอ้โหกลายเป็นคู่นี้นี่มาสนุกสุดมันในช่วงปลายเซตครับเซตแรกจังหวะนี้มีเสียงเฮแน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นฝั่งไหนเอาครับภาพมาไม่โดนครับโอ้ยเฉียวไปนิดหนึ่งเอาครับไอจูเฮก่อนครับเซตที่1เบียดเอาชนะไป25ต่อ23คะแนนครับขึ้นนำ1ต่อ0ต้องแก้ไขค่ะไอซิวมันฟูดมาหัวเสาลูกนี้มาริกาไปฉลับออกไปค่ะจังหวะรวบเข้ามาบล็อกนะครับจังหวะนี้ขึ้นช้าไปนิดหนึ่งครับเนี่ยครับเสยเข้าไปใต้ใบนะครับลูกมันก็เลยลอยออกหลังไปเยอะครับมามาลูกสูงนะครับโอ้แก้ไขมาลูกนี้สูงไปแล้วค่ะสุธินาแต่ยังแก้ไขได้ค่ะลูกนี้นี่ติดบล็อกแค่สกิดนะครับติดแล้วลงเลยครับต่อ2นะคะมีโพต้องแก้ไขเหมือนกันค่ะโอกาสของไอซิวสวนมาลูกนี้ฉลับล็อกรองได้ค่ะโอ้แล้วบอลสั้นโอ้ยยังแก้ไขได้นะเดมอนฟูดสุวินาอัดมายังไงคะออกครับกรรมการให้ออกค่ะโอ้เหมือนจะมีสัญญาณชาเลนจ์หรือเปล่าครับขอดูนะคะไอซ์อยู่ออกเยอะเลยค่ะ
ูนะคะต้นหนึ่งโอ้ไหลมายังรองทันค่ะยกมาให้มาริกากดมาลูกนี้นี่ดึงไม่อยู่นะคะวลิสา4ต่อ1ครับได้ขึ้นลงๆด้วยนะคะบล็อกเหลือเดียวจริงๆเกมนี้โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างเหนือกว่านะครับเดมอนฟูดมีไปสะดุดช่วงท้ายเซตแรกนะครับจนแพ้ไปในที่สุดโดนบล็อกออกไปอีกครับ5ต่อ1ครับดูค่ะจังหวะลูกของธนัชชานะคะเป็นบล็อกเอาค่ะลูกนี้จิตลาลักตีมาติดบล็อกค่ะแล้วตวัดมายังรองไม่ทันชาสวนมาโอ้น่าจะโดนเสาอากาศนะคะลูกสกู๊ปแต่จะสะบัดธงค่ะผู้สินนี่เป่าไปแล้วนะครับเป็นคะแนนของไอซ์ดูครับจังหวะนี้ดูเหลี่ยมนี้ครับว้าเช็ดเสานิดนึงครับกลับเป็นบอลออกครับแบบนี้มาสวนต่อนะคะ34ค่ะโอ้เราลูก3เมตรลูกนี้มาสวยค่ะดูอีกครั้งนะจังหวะลูกของทางไอซ์ยูให้จุฬาลักษณ์ค่ะตีบิดมาทีสิบสามสิบห้านะคะทีละนั้นเสิร์ฟโอ้โหพยายามจะโหนขึ้นไปคว้าแล้วแต่ว่าสุดปลายมือจริงๆครับจุฬาลักษณ์9แมตช์พอยต์ครับ24-15เสิร์ฟของไดมอนด์ฟู้ดค่ะยาเสิร์ฟมาขอพยายามจะรัดคอนะฮะต้องแก้ไขค่ะไอซูแล้วบอลล้นมานี่จิ้มลงไปค่ะทัดดาวบอลแรกมันลึกไปหน่อยครับนภัทรเล่นไม่ได้แต่มันฟุตบอลสั้นยังรองทานค่ะไอซูไอทัดดาวโอ้โหสวยครับตรงค่ะลูกนี้ขึ้นอันลงไปครับทัดดาวยังไม่ยอมง่ายๆครับเบรกไว้ได้2แต้มครับในช่วงของแมตช์พอยต์โอ้ไล่เส้นสวยเลยครับลูกนี้โค้ชด่วนต้องเบรกเกมครับพักนิดนึงก่อนไดมอนด์ฟูดมาที่ออนวาค่ะตีสลับล็อกไปก็ไม่มีปัญหาครับจำสุดท้ายเป็นออนวาสิทธิลักษณ์นะครับตีให้กับไดมอนด์ฟูดครับเอาชนะไปครับในเซตนี้25-17คะแนนครับส่งผลให้จบเกมครับไดมอนด์ฟูด V4 แซงเอาชนะไอซ์จูไป3-1เซตนะครับ